หรับทอฝันนะคะรู้จักกับปรึกษาคลินิกได้เพราะว่าทอฝันเป็นคนชอบเล่นโซเชียลค่ะแล้วก็ได้ไป follow Instagram ของคุณปลอยตีชดาค่ะแล้วก็เลยทราบมาว่าคุณปลอยเนี่ยรักษาผิวหน้าอยู่ที่ปรึกษาคลินิกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะสวยใสเหมือนคุณปลอยตีชดาบ้างค่ะก็เลยลองเข้ามาที่ปรึกษาคลินิกดูค่ะเหตุผลที่จะไม่ใช้ปรึกษาคลินิกไม่มีนะคะเพราะว่าในเมื่อปรึกษาคลินิกตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาของทอฝันค่ะซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใช้ค่ะว้าวที่ทอฝันจะดูแลเรื่องผิวพรรณเพราะว่าทอฝันค่ะเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าบ่อยค่ะเพราะว่าทำงานนางแบบพิตตี้เอ็มซีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหน้าจะต้องเผชิญกับเครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะมลพิษมลภาวะต่างๆเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะดูแลผิวหน้าตัวเองให้สวยใสอยู่เสมอค่ะรู้หรือยังว่าตัวเองสวยจนมีคนอิจฉาแล้วจริงๆแล้วค่ะก็จะมีแอบดีใจเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนทักค่ะว่าเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมหน้าเดี๋ยวนี้สวยจังอะไรเงี้ยค่ะใส่เรียบเนียนปัญหาที่เคยมีอย่างพวกริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆหายไปก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพื่อนก็แอบอิจฉาแต่ก็เราก็แนะนำเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเขาตามมาที่นี่หลายคนเหมือนกันค่ะสวยไหมล่ะปรึกษาคลินิกช่วยแก้ไขปัญหาริ้วรอยกับทอฝันยังไงบ้างก็เริ่มแรกเลยค่ะก็คือคุณหมอจะมีการทำเลเซอร์ให้ค่ะที่ผิวหน้าก็จะทำให้ริ้วรอยต่างๆจุดด่างดำต่างๆหายไปค่ะแล้วก็จะได้ผิวหน้าที่เรียบเนียนใสแบบนี้ค่ะรู้จักกับปรึกษาคลินิกได้ยังไงใช่ไหมคะคือตอนนี้ค่ะทำงานอยู่ในวงการเป็นผู้ประกาศแจ้งรายการนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมพี่ๆในวงการเนี่ยหน้าเขานะคะใสแล้วก็วิงมากเราก็เลยเข้าไปขอคำแนะนำค่ะบอกว่าพี่คะทำยังไงทำไมหน้าพี่ถึงได้สวยขนาดนี้พี่เขาบอกว่าทำที่ปรึกษาคลินิกค่ะเราก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่ค่ะคุณหมอก็จะเช็คถึงสภาพผิวเช็คถึงว่าปัญหาก่อนว่ามีปัญหาอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวลูกตาลเองแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าแห้งค่ะคุณหมอก็เลยจะเน้นในส่วนของทรีทเมนต์แล้วก็การบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นค่ะสำหรับความรู้สึกแรกนะคะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยค่ะผิวนี่บลิงขึ้นใสขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะขนาดว่าเดินออกมาจากห้องทรีทเมนต์เนี่ยคุณแม่ยังร้องว่าโอ้โหทำไมแค่ครั้งแรกนะคะยังมีความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะเนียนใสทำไมถึงอยากรักษาที่นี่นะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญค่ะคุณหมอให้คำแนะนำดีมากเอาใจใส่แล้วก็ดูแลดีมากๆเลยล่ะค่ะส่วนสำหรับผลลัพธ์นะคะก็เห็นได้อย่างรวดเร็วทันใจตอนนี้เวลาจะไปไหนนะคะก็พกความมั่นใจไปเต็มร้อยเลยค่ะเนียนสวยใสต้องปรึกษาคลินิกนะคะสุดยอดมากเลยค่ะรู้จักปรึกษาคลินิกได้จากฟังสปอตวิทยุครับรู้สึกว่าน่าสนใจดีเลยอยากเข้ามารับการรักษาที่ปรึกษาคลินิกครับคำแนะนำที่ได้รับจากปรึกษาคลินิกครับนอกเหนือจากการวิธีการดูแลผิวหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับยังได้รับตัวยาที่เห็นผลได้จริงสิวผมหายและที่สำคัญคือตอนนี้ผมอายุเยอะมันมาพร้อมกับริ้วรอยละสิ่งที่ได้รับคือสิวหายแล้วก็ริ้วรอยก็ลดลงด้วยครับมันว้าวมากมันดีมากเลยครับความรู้สึกแรกหลังได้รับการรักษาคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับประทับใจที่สุดแล้วครับเพราะว่าคุณหมอดูเป็นผู้ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลเรื่องสิวและริ้วรอยอย่างถูกวิธีและถูกต้องที่สุดครับครั้งแรกพูดถึงปรึกษาต้องคิดว่าแพงแน่ๆเลยพรีเมียมแน่ๆแพงแน่ๆแต่เอาเข้าจริงแล้วพอจ่ายเงินตกกระจายฮะมันไม่แพงอย่างที่คิดสามารถจับต้องได้จริงๆครับต้องมานะที่เดียวจบจริงสำหรับตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่รักษาที่ปรึกษาคลินิกที่สุดของแจ้แล้วตอนนี้คิดว่าปรึกษาคลินิกแตกต่างกับที่อื่นไหมแตกต่างครับเพราะเห็นผลได้จากตัวผมเองมันตอบโจทย์อยู่บนใบหน้าแล้วครับเพราะฉะนั้นพูดใครก็พูดได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ปรึกษาคลินิกดูแลผิวหน้าคุณนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการดูแลผิวหน้าที่บ้านคุณจริงๆตั้งแต่เปิดประตูเข้าบ้านเลยครับคุณจะพบกับพนักงานแล้วทุกคนที่ดูแลต้อนรับคุณเป็นอย่างดีรวมถึงคุณหมอที่ใช้คำแนะนำที่แบบสุดยอดจริงๆปรึกษาคลินิกที่นี่ที่เดียวฟินแน่ๆจบปะสุดยอดจบก็ต้องท้าความก่อนว่าผมอ่ะขับรถระหว่างขับรถก็ได้ยินสปอตโฆษณาของตัวปรึกษาคลินิกครับผมก็เลยฟังสปอตดูแล้วมันน่าสนใจก็เลยอยากจะลองมาใช้บริการแต่ก็คือก็ยังไม่กล้าก็ยังชั่งใจน้ำหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมพอเราได้มาเดินห้างอะไรเงี้ยคือเราก็ได้มาเห็นตัวของปรึกษาคลินิกตัวสาขาของเขาอะนะครับว่าแบบมันน่าเข้าไปน่าใช้ดีก็เลยลองเข้าไปสอบถามข้อมูลในตัวของปรึกษาคลินิกทางด้านบริการอะไรเงี้ยครับอย่างเรามีปัญหาเรื่องของผิวหน้าอยากจะกระจ่างใสให้มากขึ้นมีคอร์สยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับที่เราจะต้องปรึกษาทางคุณหมออะไรเงี้ยคือทางน้องทางพนักงานนะครับก็คือเขาก็บอกว่าควรจะต้องเข้าคอร์สไหนลงคอร์สไหนอะไรเงี้ยครับอ่ะฮะซึ่งพอเราได้ทดลองใช้ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็พบกับทางคุณหมอก็จะแบบว่าจิ้มให้ถูกจุดเลยว่าตรงเนี้ย
ผิวหน้าถึงจะกระจ่างใสขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือพอผมได้มาลองใช้แล้วคือประทับใจคือผมก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไปลองที่อื่นอะไรเงี้ยครับคือเหมือนว่าเรารู้จักคุณหมอแล้วด้วยอะไรเงี้ยฟิลมันเหมือนแบบรู้สึกแบบลักษณะคล้ายกับนอนตื่นมาแล้วล้างหน้ามันจะใสประมาณอย่างนั้นมันเหมือนการที่ว่าเราได้ทดลองมาใช้อย่างเงี้ยครับแล้วคือมันได้ผลดีแล้วก็ถูกใจแล้วก็ไปสามารถบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะลองไปทำดูคือผมชอบตรงนี้แหละมันได้ผลมันคุ้มค่ากับการที่เสียไปอย่างเงี้ยครับเรื่องของราคาคือมันเบสอยู่ที่กลางๆคือผมว่ามันไม่ได้แบบว่าแพงจนสูงจนเกินไปหรือว่าแบบว่าถูกจนดูน่ากลัวอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ปานกลางแล้วก็พอทำแล้วมันเห็นผลเราก็เลยเลือกที่จะใช้ปรึกษาต่อไปผมเลือกที่นี่ที่เดียวครับจบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะเป็นการรีวิวอย่าง Executive มีแต่น้องๆ9ท่านตรงนี้นะคะมีข้อสงสัยยังไงเนี่ยเดี๋ยวถามคุณหมอได้เรียนเชิญคุณหมอดิษฐ์ธงคงเลยนะคะสวัสดีครับเรื่องของความงามเนี่ยมันไม่มีการหยุดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งถ้าจะพูดตรงๆในเรื่องทางการแพทย์เนี่ยนะครับไม่มีการหยุดการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต้องอัปเดตเรื่อยๆเพราะที่สำคัญคืออะไรไหมครับเรายังไม่รู้จักตัวเราเองจริงๆทุกจุดการมองที่กว้างไกลที่ล้ำหน้านะครับในเรื่องของเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ดีมากมาถึงปั๊บเราก็ลุยเลยไปประชุมเมืองนอกไปศึกษาเรื่องเลเซอร์สมัยก่อนจะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเลเซอร์อะไรที่เป็นตัวแรกในประเทศไทยเนี่ยต้องมาที่ปรึกษาคลินิกใครมีคำถามอะไรอยากจะแชร์หรือมีอะไรอยากจะแชร์กันบ้างครับเรื่องอะไรได้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสมมติว่าถ้าเกิดมีน้องๆมาถามทางบล็อกเกอร์คำถามที่เจอบ่อยมากเลยถามว่าพี่คะหนูเป็นสิวทำยังไงดีไม่มีใครไม่เป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิวเกิดจากต่อมไขมันแล้วก็ผิวหนังคนเราเนี่ยที่ลอกหลุดเป็นขี้ใครเนี่ยมันอาจจะมีการบล็อกไม่ลอกหลุดเองทำให้อุดตันท่อที่สร้างไขมันออกมาหายาที่ถูกต้องมาทาด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับยาเป็นระยะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องปรึกษาหมอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จัดการกับมันได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะคิดว่าอยากจะเข้ามารับรักษาที่คลินิกเนี่ยค่ะเขาควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นคำถามที่อาจจะกว้างนิดนึงนะครับสมมติมีปัญหาที่จะมาฉีดฟิลเลอร์มันก็อาจจะแพงหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่หน้าผิวใสดูดีธรรมดาเนี่ยครับการทำทินเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท500บาทมันเฉลี่ยดูแล้วก็อาจจะถูกกว่าในการที่ต้องมาทุกอาทิตย์ปกติพอคนถามมาก็จะบอกว่าน้องรักษาความสะอาดให้ดีซะก่อนล้างหน้าเลี่ยงจับอย่าไปแกะอย่าไปกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพียงพอสำหรับเบื้องต้นในการดูแลสำหรับสิวเด็ก13ถึง45 67ไหมคะถ้าสมมติเขาอยู่ในกลุ่มที่เป็นไม่เยอะแล้วหายเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการดูแลไม่ไปแกะดูแลความสะอาดไม่ไปทำอะไรที่มันมากไปกระตุ้นให้มันอักเสบมากขึ้นนี่ถือเป็นเบื้องต้นที่ถูกต้องแล้วครับเชิญในแพทย์เศรษฐการขอบคุณท่านบล็อกเกอร์ทั้งหลายที่ให้ความสนใจคำถามว่าคือการที่เราทำกระตุ้นมันจะบอกในเรื่องของเลเซอร์ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนหรือว่าทำบ่อยเยอะๆแล้วมันเป็นอะไรไหมเป็นคำถามที่ดีครับคำถามที่ดีก็ ถ้าไม่กระตุ้นเลยมันก็แก่ไปเรื่อยๆพอปีหนึ่งผ่านไปถ้าไม่ได้กระตุ้นต่อใช่ไหมมันคุณก็จาก30ก็ผมก็แต่26ก็อาจจะนับกลับไปเป็น28 29ก็ดีกว่าไม่ทำทำก็ดีกว่าไม่ทำถูกต้องครับ
แต่ความรู้สึกหลังจากที่ได้มาร่วมงานกับทางปรึกษาคลินิกก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ความรู้มากขึ้นเพราะจริงๆเนี่ยการดูแลผิวพรรณของเราโดยเฉพาะผิวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนคือไม่ละเลยอยู่แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็จะมีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงครีมกันแดดปัญหาสิวปัญหาฝ้ากระหรือว่าหน้าบานหน้าเรียวอะไรทั้งหลายซึ่งก็เป็นเหมือนกับปัญหาที่ผู้หญิงเราใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญพอวันนี้เหมือนได้มาคุยกับคุณหมอก็รู้สึกว่าความรู้ต่างๆที่คุณหมอได้บอกได้แชร์มาเนี่ยก็สามารถนำไปแชร์ต่อให้คนอื่นๆที่สนใจได้ด้วยแล้วก็เป็นความรู้กับตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการทำทรีทเมนต์เพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วออนคิดว่าทรีทเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับว่าเป็นตัวการดูแลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผิวหน้าเราแล้วผิวหน้าเราเนี่ยคือโดนทำลายเมื่อจากแสงแดดมลภาวะหรือว่าการแต่งหน้าดังนั้นการทำทรีทเมนต์เหมือนเป็นการบำรุงแล้วก็ให้รางวัลกับผิวเราที่โอเคมันโดนทำลายนะแล้วก็ทรีทเมนต์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่ออกแบบมาหรือว่าสร้างมาเพื่อให้เหมาะกับแต่ละปัญหาที่เราเจอเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันค่อนข้างเป็นอะไรที่ทำและเห็นผลได้ง่ายดังนั้นก็คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ทำกันก็ข้อแตกต่างจากที่ได้มาสัมผัสในวันนี้ก็รู้สึกว่าคุณหมอเป็นกันเองดีก็คือเหมือนจะแบบคุยสนุกแล้วก็เวลาให้ความรู้เนี่ยจะไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มันแบบยากเกินไปเป็นทางการเกินไปแต่จะเน้นในสิ่งที่เหมือนเป็นในทริปจังหวะเช่นเรื่องการทาครีมกันแดดการปัญหาการเกิดฝ้าปัญหาการเกิดสิวและปัจจัยต่างๆซึ่งเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีปัญหาเจอมาทุกวันแล้วก็เป็นปัญหาโรคแตกที่แบบแก้ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้สึกโอเคคุณหมอให้ความรู้แล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะรู้เนี่ยได้ดีแล้วคุณหมอก็คุยสนุกคุยเข้าใจอธิบายเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอธิบายในสิ่งที่เราสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆอะไรอย่างนี และแน่นอนครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับปรึกษาคลินิกกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดถึงจุดเด่นนะครับและข้อดีต่างๆนะฮะของปรึกษาคลินิกโอเคนะครับและแน่นอนนะครับกับคุณหมอดิษฐพงษ์ของเราด้วยผมขออนุญาตเรียกคุณหมอโอมนะครับง่ายดีโอเคได้เลยนะครับคำถามแรกครับปรึกษาคลินิกสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่เท่าไหร่และทำไมถึงเลือกมาเปิดที่สยามเซ็นเตอร์ด้วยครับหมอโอมเปิดมานานแล้วครับเราน่าจะ8-9 ปีแล้วเป็นสาขาแรกที่การขยายสาขาครับผมนะครับตอนหลังก็มีการรวมทีมแพทย์กันมีการขยายสาขามากขึ้นจนที่นี่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับเหมือนไม่ได้เดินเข้ามาในร้านทำผิวทำอะไรเงี้ยเหมือนเข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยเข้ามานั่งเที่ยวชิลได้อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีสไตล์ที่แปลกแล้วก็เก๋ค่ะใช่ค่ะเข้ามาใช้บริการเป็นประจำค่ะโอเคนะตอนแรกๆเนี่ยหน้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้เลยจะมีปัญหาเรื่องของสิวครับแล้วก็มีทางปรึกษาคลินิกก็มีคุณหมอเข้าไปช่วยทำให้เราปรับลุคให้ดูดีขึ้นเรียกว่าฟื้นชีวิตเลยกลับมาเป็นอีกคนนึงเลยครับผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมว่าจริงๆที่นี่เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลถูกต้องครับซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นมากครับจำเป็นมากครับการจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมาจากทุกรายละเอียดที่มารวมกันWe'll be right back.
วัสดีครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับเป็นอาจารย์สอนโงเห้งที่ CU VIP เดี๋ยวช่วยดูให้น้องกู๊ดหน่อยดีกว่าให้เสริมตรงครับผมเสริมขึ้นไปนิดนึงตรงอื่นไม่ต้องแก้ดีแล้วคืออย่างอื่นดีหมดเลยดีหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะปากจะสังเกตว่าปากสวยแล้วปากกว้างนะฮะและอย่างของน้องไอซ์เองอาจารย์ดูโงเห้งแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องไอซ์โงเห้งดีค่ะคือเป็นลักษณะหน้าลูกไข่เป็นลักษณะของคนที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายนะคะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้คุณหมอโอมนะครับช่วยแนะนำแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบ้างครับสำหรับคนที่อยากดูแลปัญหาผิวทีมงานทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำประสิทธิ์ที่ดีพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคนไทยของเราโอ้โหมากไปแล้วแบบโหเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมเยือนทุกท่านจุดเด่นของพฤกษาคลินิกนะครับอันแรกเลยก็คงเป็นจากที่ เราเปิดกันมายาวนานแล้วนะครับถึงปัจจุบันนี้ปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่22พนักงานเราเองก็มีการจัดฝึกอบรมเรามีแพทย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้มากและโดยเฉพาะการรักษาด้วยวิธีการที่เราเรียก mix and match การทำที่ mix and match ที่เหมาะสมนะครับดูแลทุกชั้นให้เหมาะสมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้หรือผู้มารับบริการของพฤกษาคลินิกของเราครับโอเคประทับใจนะครับอยู่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3มาทีเป็นคำตอบที่ถ่ายเข้าไปในร้านที่เป็นคาราเซ็นสวยถูกต้องแล้วเราจะรู้สึกว่าใบให้เขินแล้วนะครับที่จะอธิบายปัญหาของตัวเองนะครับแต่ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยดูให้อย่างละเอียดครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวของเราเป็นอะไรบ้างสิ่งที่คุณประทับใจมากๆก็จะเป็นพี่ๆแล้วก็คุณหมอนะครับซึ่งมีความน่ารักและมีความเป็นกันเองแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลผิวพรรณอย่างตรงจุดนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้านะครับก็เชิญมาที่ปรึกษาคลินิกได้นะครับทุกสาขาดูแลดีหมอทุกคนก็ใส่ใจแล้วก็รักคนไข้ให้การดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับผมจากต้นตอเลยทีเดียวเพื่อการดูแลที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับแต่ละคนคือรักษาที่ไหนมาแล้วไม่ดีตีเชื่อว่าที่เนี่ยตอบโจทย์คุณได้แน่นอนที่ปรึกษาคลินิกครับI'm not afraid to die.
ขภาพดี4วัยวันนี้นะคะเป็นวัยที่ทุกคนจะต้องสนใจเพราะเป็นเรื่องกับความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตอนนี้ทุกคนก็รักสวยรักหล่อด้วยกันทั้งหมดนะคะหัวข้อของเราคือเรื่องสวยเสี่ยงซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสมาคมแห่งการชุมชนประเทศไทยแล้วผู้ที่มาเป็นวิทยากรรับเชิญของเราเป็นแพทย์ทางด้านเสริมความงามค่ะนายแพทย์เศรษฐการอัฏฐากรพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาคุยกันเลยดีกว่าว่าความสวยความงามตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้พวกเรามีการเติมเต็มโดยเฉพาะสารเต็มความงามมีสารอะไรบ้างและสารแต่ละสารนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรจะเรียนถามคุณหมอเศรษฐการค่ะว่าพวกสารเติมความงามตรงนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีสารอะไรบ้างคะอาจารย์คะครับผมคือปกติแล้วสารที่เราพูดกันตรงๆว่าคือสารที่ใช้ฉีดเข้าไปภายในร่างกายเราหรือฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไปทำให้เกิดผิวพรรณหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรก็ตามดูดีขึ้นเนี่ยมีด้วยกันหลักๆ ก็ที่รู้จักกันในปัจจุบันนะก็มีเกี่ยวกับสารที่ใช้ลดริ้วรอยนะครับก็มีสารอย่างที่พูดอันนี้พูดได้นะครับก็ที่ชื่อทางการตลาดว่าโบท็อกซ์หรือโบทูรินัมท็อกซินแล้วก็มีสารที่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่ฉีดเข้าไปแล้วมีปัญหานะครับคือในกรณีที่เป็นเรื่องของฟิลเลอร์คำว่าฟิลเลอร์ก็เหมือนฟิลเข้าไปเติมนะครับผมขอพูดถึงเรื่องผลไม่พึงประสงค์ของการฉีดนะครับก็มีด้วยกันหลายประการพวกไม่ว่าจะเป็นฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์อะไรก็ตามเนี่ยอันแรกเลยที่เราไม่นับว่าเป็นอันตรายนะครับเราเรียกว่าผลข้างเคียงผลของข้างเคียงของการฉีดทั่วๆไปก็มีรอยเข็มนะครับคือถ้าบางแพทย์ท่านไม่ได้ดูให้ดีจิ้มไปเลยตรงนี้มีเส้นเลือดก็จะต้องไปโดนเส้นเลือดที่ใหญ่หน่อยก็อาจจะเขียวเยอะที่น่ากลัวคือถ้าจิ้มเขาเข้าเส้นเลือดเลยแล้วสารนั้นไปออกผลที่อื่นอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบที่เคสที่เคยมีรีพอร์ตนะครับก็มีเรื่องของตาบอดแล้วก็ที่อยากจะฝากอันอีกอันนึงก็คืออย่างที่ย้ำกันตลอดทั้งช่วงรายการนะคะว่าเราคงจะต้องระวังค่ะในเรื่องของอันตรายหรือปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่สถานประกอบการเลยว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับข้อมูลความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านความสวยความงามนะคะนายแพทย์เศรษฐการอัฏฐากรพันธ์นะคะแล้วก็ผู้รับโทรศัพท์จากสมาคมเพื่อการชุมชนประเทศไทยแล้วกันพรุ่งนี้เดลินิวทีวีสุขภาพดี4วัย15 นาฬิกาตรงค่ะสวัสดีค่ะ